สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ Channel นะครับวิดีโอนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทำระบบครุฑหรือว่าเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลด้วย Vue.js กับ PHP กันนะครับซึ่งเราก็จะใช้ Vue.js เนี่ยเป็น front end นะครับส่วน back end ก็คือจะใช้ PHP นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำโปรเจกต์ตัวนี้ไปพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาโปรเจกต์นะครับที่ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทำนะครับก็ตามนี้นะครับระบบครุฑนะครับแอปพลิเคชันของเรานะครับก็เราสามารถที่จะเพิ่มนะครับข้อมูลได้นะครับก็ตรงนี้ผมจะเพิ่ม john นะครับ @gmail.com insert by นะครับdata insert นะครับโอเคเห็นไหมครับข้อมูลก็จะถูกเพิ่มมาเราก็สามารถกดแก้ไขได้นะครับนี่นะครับแล้วก็กดลบได้นั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนตรงนี้เนี่ยทุกคนก็จะต้องมีโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับทุกคนก็จะใช้เป็นแซมเป็นแมมอะไรก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ผมจะไม่ได้มาสอนพื้นฐานอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่าหลายคนที่เข้ามาดูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วนะเรื่องของการติดตั้งตัวโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาชื่อว่า view crud นะครับแล้วผมก็เข้ามาทาง local host นะครับตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ก็จะเจอกับหน้าเปล่าๆตามนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างไฟล์อะไรขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับลากโฟลเดอร์เข้ามาที่VS Code นะครับแล้วก็ให้ทุกคนสร้างไฟล์2ตัวขึ้นมาก็คือจะเป็น index.php แล้วก็ action.php นั่นเองนะครับซึ่งในไฟล์ index.php ตรงนี้นะครับผมก็จะวางโครง HTML มานะครับtitle ตรงนี้ผมก็จะเขียนว่า Vue.js นะครับ crud app with php นั่นเองนะครับโอเคนะฮะซึ่งส่วนแรกเลยเราจะไปเอาตัว bootstrap 5มานะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาที่ Google นะครับโอเคก็เซิร์ช bootstrap 5มานะครับเข้ามาที่ลิงก์แรกเลยนะครับเราจะ copy นะครับ css กับ javascript มานะครับก็ copy มาเอามาวางไว้นะครับที่ html นะฮะแล้วก็ js นะครับมาวางไว้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับโอเคนะฮะจากนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยทำการเพิ่มตัว Vue.js กับ Axios มานะครับเพราะว่าเราจะใช้ Vue.js ใช่ไหมครับในการทำ front end แล้วก็ตัว Axios เนี่ยจะใช้ในการยิง request ต่างๆนั่นเองนะครับในการที่เราจะเพิ่มข้อมูลแก้ไขอัปเดตข้อมูลลบข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ Axios ในการยิง request นั่นเองนะฮะโอเคซึ่งก็ให้ทุกคนนะครับมาเพิ่ม script นะครับจริงๆเพิ่มตรงด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็จะเพิ่มสคริปต์นะครับตัวแรกเลยก็คือจะเป็น https://cdn.jsdeliver นะครับ .net/npm/view/dist/view.js นะครับตามนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น axios นะฮะตัวนี้ผมก็จะ unpkg นะครับ .com/axios/dist/axios.min.js นะฮะโอเคก็จะเป็น2ลิงก์ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับส่วนแรกเลยก็คือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาทำการสร้างคอนเทนเนอร์ขึ้นมานะครับซึ่งไอตัวคอนเทนเนอร์ตัวเนี้ยเราจะต้องมีการกำหนด ID นะครับเพื่อที่จะได้ให้ view เนี่ยมันทำการฮุกเข้ามาแล้วก็แสดงผลลัพธ์ในนี้นั่นเองนะครับก็ ID ของผมเนี่ยจะชื่อว่า crud app แล้วกันนะครับเดี๋ยวคอนเทนเนอร์ผมจะมี margin top 5ด้วยนะครับโอเคนะฮะจากนั้นนะครับข้างในนี้ผมจะมี br นะครับแล้วก็มี h3 นะครับกำหนด align เป็น center นะครับเขียนว่า crud app using vue.js and php นะครับต่อจากนี้ผมจะมี hr นะครับแล้วก็จะมี br นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวกด save กลับมาดูที่หน้าเว็บของเราก่อนนะฮะลอง refresh ดูนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามี title ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำในส่วนของปุ่มนะครับก็เราจะมาสร้าง role ตรงนี้นะฮะซึ่งข้างใน role ตัวนี้ผมก็จะมี core md 6นะครับแล้วก็ข้างในนี้ผมจะมี h3 นะครับ class จะเป็น panel title นะครับผมจะเขียนว่า users data นะฮะจากนั้นต่อจาก h3 ตัวนี้ครับเราก็จะมี div อีกตัวหนึ่งซึ่ง column ก็จะเป็น6 column เหมือนกันนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นปุ่มนะครับก็จะเป็น input ท้ายเป็น button นะครับ class btn btn success นะครับ btn xs ก็คือเป็นปุ่มเล็กนะฮะจากนั้นผมจะมีการกำหนด data bs toggle ครับก็คือตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีการทำ model นะครับก็คือไอตัวที่เวลาที่เรากดเพิ่มข้อมูลหรือว่าแก้ไขข้อมูลอะไรเนี้ยมันจะมี model slide ออกมาใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวนี้ครับกำหนดเป็น model นะครับแล้วก็ data bs target นะฮะตรงนี้ผมก็จะชี้ไปที่id my model นะครับโอเคนะครับจากนั้น value ที่ปุ่มนี้ก็จะเป็น add นะฮะโอเคก็ลองกด save ดูนะครับกลับมาดูที่ Chrome นะครับ
refresh 1ครั้งอ่ะทุกคนก็จะได้หน้าตาแบบนี้ซึ่งปุ่มตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้มันชิดขวาแล้วกันก็จะกำหนด align เป็น right นั่นเองนะครับอ่ะเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นครับต่อจากตรงนี้นะฮะเราก็จะมีการสร้างนะครับในส่วนของตารางขึ้นมานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะสร้างต่อจากตรงนี้เลยต่อจาก row ตัวนี้ครับผมจะมีในส่วนของตัว table responsive นะฮะข้างในนี้เราก็จะมี table นะครับ class จะเป็น table table border แล้วก็ table stripe นะครับโอเคข้างในนี้ครับเราก็จะมี tr มี th ตัวแรกจะเป็น first name นะครับก๊อปมาอีก3ตัวนะครับตัวที่2นี้จะเป็น last name ตัวที่3นี้จะเป็น email นะฮะแล้วก็ตัวที่4ครับจะเป็น actions นั่นเองนะฮะโอเคจากนั้นต่อจากตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะก๊อปมาแล้วก็ผมเนี่ยจะมีการใส่ข้อมูลเป็น fake ข้อมูลไว้ก่อนนะครับก็จะใส่เป็นชื่อปฏิภาณนะครับนามสกุลเป็นเพงเผานะฮะแล้วก็อีเมลก็จะเป็นปฏิภาณ @gmail.com นะฮะส่วน action ตรงนี้นะครับเราจะมีปุ่ม2ปุ่มด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นจาก th เนี่ยเป็น td นะฮะโอเคนะครับซึ่งคีย์ลัดเมื่อกี้ที่ผมกดนะครับก็คือ command d หรือว่า control d นะครับก็จะเป็นการเลือกตัวที่มันเหมือนกันนะครับเราก็เปลี่ยนเป็น td นะฮะโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะมีปุ่ม2ปุ่มด้วยกันนะครับท้ายเป็น button name เป็น edit นะฮะ class เป็น btn btn primary นะครับ btn xs นะครับแล้วก็ผมจะมีในส่วนของ class edit ด้วยนะฮะจากนั้นนะครับก็จะมี data bs toggle นะครับก็จะกำหนดเป็น model เหมือนกันแล้วก็ data bs target นะครับจะเป็น my model นะฮะโอเคนะครับแล้วก็จะเขียนที่ปุ่มว่า edit นะฮะจากนั้นก๊อปมาอีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มลบนั่นเองนะครับซึ่งปุ่มลบผมจะเปลี่ยนจาก primary เนี่ยเป็น danger นะฮะโอเคแล้วก็เปลี่ยนข้อความที่ปุ่มนะครับเป็น delete นั่นเองนะครับกด save นะครับทุกคนกลับมาดูที่ Chrome นะฮะทุกคนก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูล fake ที่เราสร้างขึ้นมาปรากฏออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้วก็เอามาแสดง loop ตรงนี้นะครับโอเคนะฮะจากนั้นครับส่วนต่อไปก็คือผมจะพาทุกคนมาสร้างตัวโมเดลนะครับก็คือเวลาที่เรากด add หรือว่ากด edit อะไรแบบนี้นะฮะก็จะให้มันขึ้นเป็นตัวโมเดลปรากฏออกมานั่นเองนะฮะกลับมาที่ VS Code ครับต่อจากด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมจะมี div ตัวนี้จะมี class เป็นโมเดลแล้วก็ class fade นะฮะแล้วก็จะมี id ด้วยครับเป็น my model นะฮะจากนั้นครับจะมี tab index ด้วยนะฮะเป็นลบ -1 นะครับโอเคจากนั้นครับข้างในนี้เราจะมี class model dialog นะฮะ model content นะฮะ model header ข้างใน header นี้ผมจะมี h4 นะครับแล้วก็จะมี class model title โอเคตรง title ตรงนี้ผมจะเขียนว่าเป็น add data แล้วกันนะครับจากนั้นต่อจาก h4 ตรงนี้ครับผมจะมีปุ่มด้วยนะครับก็เป็นท้าย button นะฮะ class เป็น btn close นะครับก็คือจะเป็นปุ่มปิดโมเดลตัวนี้นั่นเองนะครับกำหนด data bs dismiss นะครับเป็นโมเดลนะฮะกำหนด area label เป็น close นะฮะทีนี้ที่ปุ่มก็ไม่ต้องเขียนอะไรนะครับโอเคนะฮะจากนั้นนะครับต่อจากตัวโมเดล header ตัวนี้นะครับผมก็จะมีโมเดล body นะฮะ form group นะครับตรงนี้เราก็จะสร้าง input แต่ละตัวขึ้นมานะครับก็จะเป็น label นะฮะ for ตัวนี้จะเป็นFirst name นะครับก็จะเขียนว่า first name นะฮะแล้วก็จะมี input นะครับ type เป็น text class เป็น form control นะครับโอเคตามนี้นะฮะจากนั้นนะครับส่วนต่อไปเราจะ copy มาอีกนะครับ2ตัวนะฮะตัวที่2นี้จะเป็น last name นะฮะ last name นะครับตัวที่3นะครับก็จะเป็น email นะฮะโอเคนะครับแล้วก็ type จะเปลี่ยนเป็น email นะครับสุดท้ายนะครับต่อจากฟอร์มกรุ๊ปตัวนี้นะครับผมจะมีในส่วนของเดี๋ยวผมจะมี BR ก่อนนะฮะแล้วก็จะมีโมเดล footer นะครับผมจะมี input นะครับ type ตรงนี้เราจะกำหนดเป็น hidden นะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้เก็บ ID นะครับซึ่งผมจะไม่ต้องการให้มันปรากฏออกมานะครับไอ้ตรงเนี้ยจะใช้ในการอัปเดตข้อมูลนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ผมจะมี input นะครับ type เป็น button แล้วก็ class นะครับเป็นBTN BTN success นะครับ BTN XS โอเคตามนี้นะครับทุกคนก็ลองกดเซฟดูกลับมาดูที่ Chrome นะครับ refresh 1ครั้งแล้วทุกคนลองกด add ดูทุกคนจะเห็นว่าจะมีตัวอันนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับ model แล้วก็
ในส่วนของ edit นะครับผมโอเคนะครับตามนี้นะฮะจากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทำการสร้างฐานข้อมูลกันนะครับโอเคตรงนี้ครับก็ให้ทุกคนเข้ามาที่ php my admin นะฮะแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับซึ่งถ้าทุกคนล็อกอินเข้ามานะครับทุกคนก็จะเจอกับหน้านี้นั่นเองนะครับโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่ตรงนี้เลยนะครับมาคลิกที่ new ตัวนี้นะครับแล้วก็มาสร้างฐานข้อมูลตัวใหม่นะครับผมจะใช้ชื่อว่า view crud นะครับแล้วก็ collection ตัวนี้จะเลือกเป็น utf8 general ci นะครับกด create ไปโอเคแล้วก็มาที่ sql ตรงนี้นะฮะโอเคข้างในนี้นะครับผมก็จะใช้คำสั่ง create table นะครับชื่อตารางของผมก็จะชื่อว่า gbl users นะครับข้างในตารางนี้นะครับเราก็จะมีฟิลต่างๆใช่มั้ยฟิลตัวแรกก็คือจะเป็น ID นะครับเป็น int 10ตัวนะครับ not null primary key auto increment นะครับตัวที่2ก็คือจะเป็น first underscore name นะครับเป็น varchar 250นะครับ not null ตัวที่3จะเป็น last name นะครับ varchar 250 not null นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับจะเป็น email นะครับเป็น varchar 250 not null เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมจะกำหนด engine นะครับเท่ากับ inno db นะฮะ default char set นะครับตรงนี้เราจะกำหนดเป็น utf 8นั่นเองนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยก็กด go ได้เลยนะครับปึ๊บทุกคนจะเห็นว่าเราจะได้ตารางนะครับ tbl users มาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาคลิกที่ insert นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ย insert ข้อมูลสักตัวลงไปนะฮะผมก็จะใช้เป็นปฏิภาณละกัน first name last name เพ็งเผ่านะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะใช้เป็นอีเมลปฏิภาณ123@gmail.com แล้วกันนะครับกด go ไปปุ๊บโอเคตอนนี้ครับถ้ากลับมาดูที่ browse นะฮะทุกคนจะเห็นว่าเรามีฐานข้อมูลเนี่ยข้อมูลปรากฏออกมาแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะตามนี้นะครับโอเคจากนั้นครับหลังจากที่เราได้ฐานข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับส่วนแรกที่ผมจะพาทุกคนมาทำเลยก็คือเป็นการดึงข้อมูลแล้วก็เอามาแสดงที่หน้าเว็บนั่นเองนะครับโอเคก็กลับมาที่ VS Code นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างแท็กสคริปต์ขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับซึ่งเวลาที่เราจะมีการใช้ view เนี่ยเราจะต้องมีการสร้าง instance ของมันขึ้นมานะครับผมจะสร้างตัวแปร app ละกัน let app นะครับแล้วก็ new view แบบนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการสร้าง view instance ขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะได้เขียน view ได้นั่นเองนะครับจากนั้นตัวแรกเลยครับ property ตัวแรกนะครับก็คือ element นะครับตรงนี้มันจะเป็น root element ที่เราจะต้องทำการ hook หรือว่าทำการชี้เข้าไปซึ่งของเราเนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับดิฟตัวนี้ตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าไอ้ดิฟตัวเนี้ยมันจะครอบนะครับทุกตัวในนี้ไว้เดี๋ยวก่อนจริงๆตรงนี้มันสิ้นสุดตรงนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวให้ทุกคนตัดมานะนะครับแล้วเอามันมาวางไว้ต่อจากตรงนี้เลยนะนะครับผมโอเคนะฮะเพราะว่าจะต้องให้มันครอบทุกตัวในนี้นะครับทุกเอลเมนต์ในนี้ซึ่ง ID ที่เราจะชี้ไปก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับ crud app นั่นเองนะครับเราก็จะเอามาใส่ไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับใส่ไปนะครับ crud app นะครับจากนั้นนะครับสเตจเริ่มต้นเลยของแอปพลิเคชันของผมเนี่ยก็คือผมจะมี property data ตัวนี้นะครับผมจะมีการเก็บข้อมูลอะไรบ้างก็คือตัวแรกจะเป็น all data ตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลทั้งหมดผมจะกำหนดเป็น string เปล่าๆไว้ก่อนนะครับจากนั้นจะมี my model นะครับตัวนี้ผมจะกำหนดเป็น false ก่อนเริ่มต้นนะฮะต่อไปก็คือ hidden id นะครับตรงนี้ผมจะกำหนดเป็น no นะครับส่วนต่อไปก็คือ action button นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า insert แล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็น dynamic title นะฮะซึ่งตรงนี้ผมจะกำหนดเป็น add data แล้วกันนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ย method ตัวแรกนะครับที่เราจะสร้างก็คือจะเป็น method สำหรับการ fetch ข้อมูลนั่นเองนะครับก็ต่อจาก data ตรงนี้ครับให้ทุกคนเนี่ยมาสร้าง method นะฮะข้างใน method ตัวนี้นะครับเราก็จะสร้างฟังก์ชันหรือว่า method ขึ้นมานะครับก็ตัวแรกจะเป็น method ชื่อว่า fetch all data นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะมีการ fetch ข้อมูลเนี่ยเราจะต้องยิงนะครับ request ไปที่ file action ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะมีการเรียกใช้ axios นะครับ .post ซึ่งตรงนี้ครับผมก็จะยิงนะครับ request ไปที่ file action .php จากนั้นเนี่ยผมก็จะมี action ที่ผมจะส่งไปด้วยนะครับเพื่อให้ไอตัว back end ของเราเนี่ยมันเช็คนะครับว่า action ที่เราส่งมาเนี่ยมันเป็น action อะไรนะครับซึ่ง action ตรงนี้ผมก็จะกำหนดเป็น fetch all แล้วกันนะครับก็คือfetch ข้อมูลทั้งหมดนะครับจากนั้นหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเราจะต้องมีการ then นะฮะไอตัว then ตัวนี้ก็จะมีการรับข้อมูลมาในพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า rest นะครับหรือว่า response นั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ผมก็จะมีการ return ออกมานะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาข้อมูลที่ผมได้เนี่ยไปเก็บไว้ในตัว all data ตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการที่เราจะเข้าถึงเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้ตัวแอปตัวนี้นะครับ .all data ก็คือผมเนี่ยมีการเข้าถึง
ในส่วนของ property ตัวนี้ใน data ตัวนี้นะครับแล้วผมจะเอาข้อมูลข้างใน response เนี่ยไปเก็บไว้ใน all data ก็คือตรงนี้แหละที่เราเข้าถึงเนี่ยนะครับผมก็จะต้องดึง response มาแล้วก็ dot data ตามนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับหลังจากเราได้ method ตัวแรกมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะต้องมีตัวนี้ด้วยครับก็คือต่อจากตัว method ตัวนี้เลยนะฮะเราจะต้องมี method ตัวนี้ครับ created นะฮะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไม่ได้เรียกใช้ตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถ fetch ข้อมูลมาได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะเข้าถึงตัว method ตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะใช้ this keyword ตามด้วย fetch all data นั่นเองนะครับเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันหรือว่า method ตัวนี้นั่นเองนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับทุกคนมาที่ action.php นะครับซึ่งตรงเนี้ยเรายังไม่ได้มีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช่มั้ยแล้วก็ส่งมาให้กับตัว front end ใช่มั้ยครับตรงนี้เราก็จะต้องมาทำกันนะครับโอเคก็ให้ทุกคนนะครับเปิดปิด PHP นะครับจากนั้นนะครับเราจะมีการสร้างตัวแปร connect มาก็คือเราจะต้องทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลก่อนนะครับก็จะใช้ new ตรงนี้ผมจะพาเขียนเป็น PDO นะครับก็จะ new PDO นะครับข้างในนี้นะครับเราก็จะใช้เป็น MySQL ใช่ไหมครับ database ของเรา host เท่ากับอะไรครับ local host นะฮะแล้วก็ตามด้วย DB name ก็คือชื่อฐานข้อมูลของเราที่เราสร้างเมื่อกี้ก็คืออะไรฮะview cross นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยก็ตามด้วยชื่อของตัว php my admin ของเราใช่ไหมครับ username password ของผมก็เซตตามนี้นะ username คือ root password ก็คือ root 999นะครับถ้าใครใช้เป็น sam อะไรแบบเนี้ยนะครับ password ไม่ต้องใส่นะครับหรือว่าถ้าใครใช้เป็นแบบ mem อะไรเงี้ย password ก็จะเป็น root เหมือนกันนะครับ root เหมือนกับตัว username นะฮะซึ่งตรงนี้ผมตั้งเองเป็น root 999นะครับโอเคจากนั้นนะครับตัวแปรที่2ก็คือจะเป็นตัวแปรที่เราจะเอาไว้รับค่านั่นเองจะชื่อว่า receive data นะครับซึ่งตัวแปรตัวเนี้ยเราจะต้องมีการ decode ก็คือใช้ json underscore decode นะฮะแล้วก็ข้างในนี้ครับเราจะใช้ฟังก์ชัน file get contents นะฮะซึ่ง content นะครับ parameter ที่เราจะส่งไปก็คือจะเป็น php colon / input นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือมันจะเป็นการรับข้อมูลที่เราเนี่ยจะมีการยิง request มาใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะไปทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแล้วก็ส่งไปให้ front end นั่นเองนะครับโอเคนะครับจากนั้นต่อจากตรงนี้ครับผมจะมีตัวแปร data นะครับก็จะสร้างเป็น array นะครับเก็บไว้ในตัวแปร data ทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะมีการเช็คนะครับ if นะครับก็คือถ้าเกิดว่า receive data เดี๋ยวก็ตัวแปรตัวนี้มานะครับแล้วผมเนี่ยจะเข้าถึง action ซึ่ง action ตัวเนี้ยก็คืออะไรครับจะเป็น action ที่เราเนี่ยจะมีการส่งมาเห็นไหมก็คืออย่างเช่นเนี่ย fetch all data เราจะมีการส่ง action มาเป็นอะไรครับ fetch all ใช่ไหมครับซึ่งผมก็จะมีการเช็คว่าreceive data ถ้าเกิดว่า action นะครับส่งมาเท่ากับอะไรครับ fetch all นี่นะครับผมจะทำอะไรในนี้ผมก็จะสร้างตัวแปร query ขึ้นมาแล้วก็ผมจะใช้ select star from นะครับตาราง tbl user ของผมนั่นเองก็คือเข้าไปดึงเอาข้อมูลทั้งหมดจากตารางในฐานข้อมูลมานั่นเองนะครับโอเคหลังจากดึงข้อมูลมาได้นะครับเก็บไว้ในตัวแปร query เรียบร้อยผมก็จะสร้างตัวแปร statement ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะมีการทำการ prepare นั่นเองนะครับเราจะ prepare อะไรก็คือจะ prepare query ของเรานั่นเองนะครับหลังจาก prepare เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีการ execute ก็คือประมวลผล query ของผมนะฮะแบบนี้นะครับหลังจาก execute ปุ๊บนะครับเราก็จะมีการลูปข้อมูลแล้วก็ทำการเก็บไว้ในตัวแปร data array ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ while loop นะครับสร้างตัวแปร row มาแล้วก็จะใช้ statement นะครับเรียกใช้ฟังก์ชัน fetch นะฮะซึ่งตรงนี้ผมจะส่ง argument ให้มันด้วยก็คือจะเป็นการ fetch แบบ assoc นะครับก็คือ pdo colon colon นะครับ fetch underscore assoc นะครับโอเคนะครับแล้วก็ผมจะมีการเก็บข้อมูลที่เรามีการ fetch มาเนี่ยไว้ใน array ใช่ไหมครับซึ่งข้อมูลมันจะอยู่ในนี้ผมก็จะดึงตัวแปร dataแล้วก็เก็บนะครับตัว row ข้อมูลเราเนี่ยไว้ใน array ตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้ที่ผมมีการใช้ brackets เนี่ยเพราะว่ามันเป็น array นั่นเองนะครับก็จะเก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้นะฮะโอเคหลังจากที่เรามีข้อมูลเสร็จเรียบร้อยครับเก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้ปุ๊บผมก็จะมีการ echo แล้วก็ทำการ json encode นะครับก็คือเราเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลไปให้กับ front end แล้วนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลที่เราจะส่งไปก็คือจะเป็นตัวแปรอะไรครับ data นั่นเองที่เรามีการเก็บข้อมูลในนี้นั่นเองนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้จะเป็นการเฟตข้อมูลนะครับผมทีเนี้ยมาที่ front end นะครับมาที่ด้านบนนะครับทุกคนทุกคนจะเห็นว่าตารางตรงนี้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยเราจะมีการลูปข้อมูลก็ที่ tr ตัวนี้นะครับผมจะมีการใช้ v for directive ตัวนี้ของ view นะครับในการลูปข้อมูลซึ่งข้อมูลที่เราจะลูปเนี่ยผมจะเก็บมันไว้ในตัวแปร row เราจะลูปมาจากอะไรก็คือเราจะใช้ in all data นั่นเอง
ตรงนี้หมายถึงว่าเราเนี่ยมีการลูปตัวแปรจากอะไรครับ all data ที่เรามีการเก็บไว้ในนี้เห็นไหมฮะทีเนี้ยเราลูปมาแล้วเราก็เก็บไว้ในตัวแปร row จากนั้นเนี่ยเราก็จะเอามันมาแสดงผลได้นั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ครับก็ตัวแรกเลยจะเป็นข้อมูล first name ใช่ไหมครับวิธีการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลก็คือจะใช้ row dot first underscore name ซึ่งไอตัว first underscore name ก็คือจะเป็นอะไรครับเป็นตารางขออภัยครับเป็นฟิลที่อยู่ในตารางของเรานั่นเองเนี่ยตามนี้เลยนะครับโอเคผมก็จะเข้าถึง row.lastname นะครับสุดท้ายเลยก็คือจะเป็น row.email นะครับผมก็กดเซฟดูนะครับทุกคนจากนั้นกลับมาดูที่ Chrome นะครับมาดูที่หน้าเว็บกด refresh 1ครั้งเห็นไหมครับทุกคนก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยก็ยังอยู่นะนะครับก็ลองเปลี่ยนลองแก้ไขดูอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะขอแก้ไขตรงนี้ก่อนผมจะเอาเป็นMailerแล้วก็เป็น dev นะmailer dev at gmail อะไรเงี้ยนะครับลอง refresh ดูใหม่โอเคตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เราดึงมาจากฐานข้อมูลเนี่ยสามารถแสดงผลได้ที่หน้าเว็บแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคนี่คือขั้นตอนแรกนะครับในการดึงข้อมูลมาแสดงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มข้อมูลนั่นเองนะครับผมโอเคมาทำในส่วนของการเพิ่มข้อมูลกันนะครับก็เวลาที่เรามีการกด add เห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวกลับมาที่ VS Code นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่ด้านล่างนะครับในส่วนของ View นะฮะต่อจากตรงนี้เลยนะครับก็คือต่อจากตัว Fetch Data ตัวนี้นะครับเราจะมี Method อีกตัวนึงครับก็คือจะเป็น Open Model นะครับซึ่ง Method ตัวนี้ก็ตรงตามตัวครับจะเป็น Method ที่เอาไว้เปิด Model นั่นเองนะครับตรงนี้ครับเราจะมีการเซตค่าเริ่มต้นก่อนก็คือ app.firstname ผมจะเซตเป็น string ว่างแบบนี้นะครับแล้วก็มาอีกนะฮะก็มาอีกหลายตัวนะครับเพราะว่าเราจะมีข้อมูลหลายตัวนะฮะตัวที่2จะเป็น last name นะครับตัวที่3จะเป็น email นะฮะตัวที่4จะเป็น action button นะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น insert นะข้อความนะครับตัวที่5นี้จะเป็น dynamic title นะครับตรงนี้จะใส่เป็น add data นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับคือ my model นะฮะตรงนี้ผมจะกำหนดเป็น true ก็คือให้เปิด model ขึ้นมาได้นั่นเองนะครับตามนี้นะครับทุกคนกดเซฟนะครับทีนี้กลับขึ้นมาด้านบนนะฮะซึ่งเราจะมาที่ด้านบนตรงนี้ก่อนเลยครับก็คือปุ่ม input ตัวนี้ที่เราเอาไว้กดใช่ไหมครับกดปุ่ม add นั่นเองนะครับตรงนี้ผมจะมีการใส่ตัว event click ด้วยนะฮะ add click นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการคลิกที่ปุ่มตัวนี้ผมก็จะให้เรียกใช้ตัว method open model นั่นเองนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นมาที่ด้านล่างนะฮะมาที่ในส่วนของ model ตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ผมจะมีการใส่ vifนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีการคลิก my model ใช่ไหมครับผมเนี่ยก็จะมีการใส่ข้อมูลตัวแรกเลยจะเป็น model title ตัวนี้นะฮะผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับ dynamic title นั่นเองนะครับแล้วก็ที่ปุ่ม close ตัวนี้ครับผมก็จะมีการกำหนดนะครับในส่วนของ add click นะครับตัวนี้จะกำหนดเป็น my model เท่ากับ false นั่นเองนะฮะก็คือให้ปิดตัวโมเดลไปนะฮะทีนี้ครับที่ input แต่ละตัวนะครับเราจะต้องมีการใส่ตัวนี้ด้วยครับก็คือ vModel ในการรับเอาค่าจากฟอร์มมานั่นเองนะครับหรือว่าจาก input นั่นเองนะฮะตรงนี้ครับก็ตัวแรกเลยจะเป็น input first name ตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็จะใส่ตัวใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับ vModel ตรงนี้ก็จะเป็น first name นั่นเองนะครับเดี๋ยวก๊อปตรงนี้มานะฮะมาใส่ที่ last name ด้วยนะครับก็จะเป็น last name นะที่อีเมลด้วยนะฮะเป็นอีเมลนะฮะโอเคจากนั้นที่ model footer ตัวนี้นะครับผมก็จะมีการใส่ v model ในส่วนของ hidden id ด้วยนะฮะแล้วก็ปุ่มตัวนี้นะครับ input ก็คือจะใส่ v model ตรงนี้จะเป็น action button นะฮะแล้วก็มี add click นะครับซึ่งตัว add click ตัวนี้เมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม submit ตัวนี้นะครับผมก็จะให้เรียกใช้ method submit data นั่นเองเป็นการ insert ข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลของเรานั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะครับทุกคนจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับซึ่งเราจะมี method เพิ่มเติมนะครับต่อจาก open model ตัวนี้นะครับก็มาเพิ่มกันจะเป็น method ชื่อว่า submit data นั่นเองนะครับที่เรามีการเรียกใช้ตรงปุ่มตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับตรงนี้เราจะมีการเช็ค if ก่อนนะครับว่ามีการใส่ข้อมูลในส่วนของ first name last name แล้วก็ email มาหรือเปล่านะครับก็จะใช้ app first name นะครับซึ่งผมจะเช็คว่าถ้ามันไม่เท่ากับค่าว่างนะครับและ app.lastname ไม่เท่ากับ string ว่างนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือจะเป็น app.
อีเมลไม่เท่ากับ string ว่างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันตรงตามเงื่อนไขนี้ก็คือมีการกรอกข้อมูลเข้ามาเนี่ยผมก็จะทำการเช็คอีกรอบนึงก็คือ app.actionButton มันเท่ากับอะไรนะฮะ insert หรือเปล่านะครับก็คือตรงเนี้ยในส่วนของ open model เนี่ยเราเซตเป็นอะไรฮะ action button เป็น insert ใช่ไหมแล้วเราก็จะมีการเรียกใช้ตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วเราก็มีการเช็คอีกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันตรงกันใช่ไหมครับเราก็จะใช้ Axios เนี่ยในการยิง post request ไปที่ file action นั่นเองนะครับผมก็จะเรียกใช้ Axios ตรงนี้เลย .post นะครับยิง request ไปที่ file action.php นะครับซึ่งตรงนี้ action ที่ผมจะส่งไปก็คือจะเป็น action ชื่อว่า insert นั่นเองนะครับเราจะ insert อะไรบ้างก็ตัวแรกเลยจะเป็น first name ซึ่งข้อมูลก็จะเอามาจาก app.first name นะฮะตัวที่2จะเป็น last name นะครับ app.last name ตัวที่3จะเป็นอีเมลนะครับก็จะเป็น app.email โอเคหลังจากเราส่งข้อมูล3ตัวนี้ไปใช่ไหมครับเพื่อทำการเพิ่มลงไปในฐานข้อมูลผมก็จะต้องมี then ด้วยซึ่งไอ้ then ตัวนี้ก็จะต้องรับ response มานะครับแล้วก็ return นะฮะโอเคหลังจากที่เพิ่มข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเข้าไปเซตค่านะครับก็คือในส่วนของ app.myModel นะครับผมจะกำหนดเป็น false นะฮะก็คือให้มันปิดไปนะครับแล้วก็ผมจะทำการ fetch ข้อมูลมาทั้งหมดก็คือจะเรียกใช้ fetch all data นะฮะแล้วผมก็จะ reset ข้อมูลจาก input ใช่ไหมครับก็จะใช้ app.firstname เข้าไป reset นะครับให้มันเป็นค่าว่างนั่นเองนะฮะ app.lastname app.email แล้วก็ผมจะให้มันมีการ alert ขึ้นมาด้วยว่าข้อมูลที่เพิ่มอ่ะเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงเนี้ยผมก็จะเข้าไปเอาข้อมูลในresponse.data.message นะครับก็คือจะเป็น res.data.message นะครับหลังจากที่เราคลิก alert เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะให้มันมีการ refresh หน้าเว็บอีกรอบนึงด้วยนะครับก็จะใช้ window.location.reload นั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะครับทุกคนก็กด save ไปจากนั้นกลับมาที่ file action.php นะครับโอเคในไฟล์นี้นะครับก็ต่อจากตรงนี้เลยนะครับผมก็จะมีการ check if นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะ check if ว่าถ้าเกิดว่ามี receive data เข้าไปที่ action ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันตรงกับอะไรฮะ insert ใช่ไหมที่เรามีการส่ง action มาตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดมันตรงกันนะครับเราจะให้มันทำอะไรก็คืออันดับแรกเลยผมจะต้องมีการรับข้อมูลที่เราส่งมาเนี่ยไอ้3ตัวเนี้ยนะครับก็คือผมจะสร้างดึงตัวแปร data array มานะครับแล้วผมก็จะเก็บไว้ใน array ตัวนี้นะฮะซึ่งการเก็บไว้ใน array เนี่ยนะครับผมก็จะใช้เป็น colon first nameแล้วผมก็จะเก็บข้อมูลที่ผมรับเข้ามาใช่ไหมครับก็คือเรารับมาเป็นอะไรครับ first name last name email ตัวนี้ใช่ไหมนะครับก็จะต้องตรงตามนี้นะก็คือเราจะต้องดึงเอาตัวแปร receive data มาก่อนแล้วก็เข้าไปเอาข้อมูลจากอะไรครับ first name เดี๋ยวตรงนี้เขียนผิดนะฮะตามนี้นะครับก็มีอีก2ตัวนะครับตรงนี้จะเป็น last name ก็จะเป็น last name นะครับตัวสุดท้ายก็คือจะเป็น emailโอเคนะครับตามนี้นะหลังจากเราเก็บข้อมูลทั้ง3ตัวเสร็จไว้ใน array เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการ insert ข้อมูลลงไปนั่นเองนะครับก็ต่อจากตัวนี้เลยนะครับผมก็จะสร้างตัวแปร query มาแล้วก็ใช้คำสั่ง insert into ตาราง tbl users นะครับ field ไหนบ้างที่เราจะ insert เข้าไปก็คือจะมี field first name last name แล้วก็ email ตามด้วยค่านะครับก็คือ values นะครับก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นอะไรครับเป็น firstunderscore name ใช่ไหมครับที่เราเก็บไว้ในนี้นะครับตัวที่2ก็คือ last name ตัวที่3ก็คือ email นะฮะโอเคตามนี้นะครับหลังจากนั้นก็สร้าง statement ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการดึง connect มาแล้วก็ prepare ก่อนนะครับเราก็จะ prepare query ของเรานะฮะโอเคหลังจาก prepare นะครับเราก็จะมีการ execute code ของเราใช่ไหมครับก็จะใช้ statement แล้วก็เรียกใช้ method execute ตามนี้นะครับเราก็จะ execute ในส่วนของ data นั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากเสร็จเรียบร้อยครับผมก็จะมีการสร้างตัวแปร output ขึ้นมาอีกตัวนึงซึ่งไอตัว output ตัวนี้ก็จะเก็บไว้ใน array เหมือนกันนะครับก็คือข้อความ message ของเรานั่นแหละที่เราจะมีการเข้าถึงตรงนี้ครับเวลาที่เรามีการเพิ่มข้อมูลเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมไอตัว alert ตัวนี้ที่ผมมีการเข้าถึง response.data.message ก็คือตรงนี้เราจะมีการส่งข้อมูลตรงนี้ออกมานะครับก็คือจะเป็น message แล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับว่า data inserted นั่นเองนะครับผมโอเคจากนั้นก็ echo ออกมานะครับใช้ JSON encode ตามด้วยตัวแปร output นั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเพิ่มข้อมูลนั่นเองอ่ะก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เขียนอะไรผิดเอ่ยอ๋อผมลืมใส่ semicolon นะฮะ
ก็ต้องเช็คดูดีนะครับทุกคนโค้ดของทุกคนเนี่ยเวลาที่มันทำงานอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยก็มาเช็คที่โค้ดก่อนนะครับอ่ะลองมาทดสอบดูนะครับสำหรับการ insert ข้อมูลนะมาที่ Chrome เดี๋ยวรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับมากด add นะฮะอ่ะกด2ครั้งนะครับซึ่งถ้ากดครั้งเดียวเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมจะต้องกด2ครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนลองมาคลิกขวาดูที่คอนโซลทุกคนจะเห็นว่ามันจะมี error อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะแต่ว่ามันน่าจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันยังใช้งานได้นะครับก็มาคลิก add นะครับซึ่งผมก็จะ add นะครับข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะปฏิพานเพ่งเพ้าอีเมลปฏิพาน @gmail.com นะครับกด insert ปึ๊บอ่ะถ้าได้นะครับข้อมูลในส่วนของ alert เนี่ยจะต้องขึ้นมาว่า data inserted ตามที่อะไรครับเรามีการกำหนดตรงเนี้ยที่ message ตรงเนี้ยนะครับอ่ะกด ok ไปเห็นไหมนะครับหลังจากเรากดโอเคเสร็จปุ๊บหน้าเว็บก็จะมีการรีเฟรชตามที่ผมเนี่ยเขียนคำสั่งตามนี้ใช่ไหมครับแล้วข้อมูลก็จะปรากฏออกมานั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับการ insert ข้อมูลก็ตามนี้เลยนะครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็นการ edit นั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่ทุกคนคลิกที่ edit เนี่ยนะครับตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าพอผมมาคลิกเนี่ยมันจะไม่ปรากฏโมดูลออกมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เขียนโค้ดกำหนดคำสั่งให้มันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาเขียนคำสั่งตรงนี้กันก็กลับมาที่ VS Code นะครับก็ต่อจากตัว submit data ตรงนี้นะครับทุกคนcomma มานะครับผมก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า method นะครับชื่อว่า fetch data ซึ่งในการที่เราจะ fetch data แต่ละตัวเนี่ยนะครับเฉพาะเจาะจงแต่ละตัวเนี่ยเราจะต้องมีการรับ ID มันมาด้วยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อตรงเนี้ยมันถูกต้องนะ ID มันตรงกันก็จะให้ fetch ข้อมูลตัวนั้นปรากฏออกมานะครับโอเคซึ่งตรงนี้ก็ง่ายๆเลยครับผมก็จะมีการใช้ axios นะครับยิง post request ไปที่ file action.php แล้วก็ผมจะกำหนด action นะครับก็คือจะเป็น fetch single แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีการเก็บ ID ไว้ด้วยนะครับผมโอเคหลังจากเรา fetch นะครับยิง post request ไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมี then เหมือนเดิมไอ้ then ตัวนี้ก็จะรับข้อมูลที่มันจะถูก response ตอบกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับก็จะใช้ response แล้วก็ return ตรงนี้นะฮะซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเราก็จะต้องเก็บไว้ในอะไรครับ property ต่างๆใช่ไหมอ่ะผมก็จะเข้าถึง app.firstname นะครับตรงนี้เราก็จะเก็บresponse.data.firstname นั่นเองนะฮะก็มาอีกนะครับตัวนี้จะเป็น last name นะฮะตัวนี้จะเป็น email ตัวที่4นะครับจะเป็น ID นะครับก็จะเป็น hidden ID นะซึ่งตรงนี้ผมก็จะเข้าไปที่ในส่วนของ ID นะครับผมจากนั้นครับในส่วนของ model ผมก็จะใช้ app.myModel นะครับตรงนี้เราจะกำหนดเป็น true ด้วยนะครับapp.action button ตรงนี้เราจะเปลี่ยนนะครับเป็นอัปเดตแล้วกันแล้วก็สุดท้ายครับในส่วนของ dynamic title นะครับตรงนี้ผมจะกำหนดเป็น edit data แล้วกันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนขึ้นมาด้านบนนะครับโอเคนะฮะตรงนี้นะฮะซึ่งในส่วนของปุ่ม edit ตัวเนี้ยนี่นะฮะทุกคนก็จะต้องนะครับใส่นะครับในส่วนของตัวอันนี้ด้วยครับก็คือจะเป็น add click ตัวนี้นะฮะแล้วก็เวลาที่คลิกปุ่ม edit ตัวนี้ใช่ไหมผมก็จะให้เรียกใช้ method อะไรครับ fetch data ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับซึ่งเราก็จะมีการส่ง ID ไปด้วย ID ตรงนี้เราก็จะเข้าถึงจาก row.id นั่นเองนะครับผมเรียบร้อยกด save ไปนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าทุกคนกลับมาที่ Chrome เนี่ยแล้วทุกคน refresh หนึ่งครั้งกลับมากดที่ edit เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าไอตัวโมเดลเนี่ยเห็นไหมปรากฏออกมาแล้วแต่ว่าข้อมูลนะครับยังไม่ปรากฏออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมานั่นเองนะครับผมโอเคก็ปิดไปแล้วก็มาที่ VS Code นะครับกลับมาที่ file action.php นะฮะก็ต่อจากตรงนี้เลยครับผมก็จะมีการ check if เหมือนเดิมนะครับก็จะดึงตัวแปร receive data มาเข้าถึง action นะครับเราจะเช็คว่าaction มันตรงกับ fetchsingle หรือเปล่านะครับโอเคซึ่งถ้ามันตรงกับ fetch single ใช่ไหมครับผมก็จะมีการสร้างตัวแปร query ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง select star form ตาราง tbl users นะครับแล้วผมจะมีการ where id นะครับซึ่ง id ถ้าเราต้องการให้มันตรงกันก็คือ fetch ข้อมูลตัวเดียวเนี่ยผมก็จะต้องมีการดึงเอาตัวแปร receive data มาแล้วก็อะไรครับเข้าถึง id ที่เรามีการส่งมานั่นเองนะครับผมโอเคนะตามนี้มันก็จะรู้ว่าอ๋อข้อมูลตัวเนี้ย ID ตัวนี้นะก็จะเอาข้อมูลตัวเนี้ยส่งกลับคืนไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็สร้างตัวแปร statement มาตามสเต็ปนะครับผมก็จะดึง connect แล้วก็ prepare นะฮะ
ในส่วนของ query นะครับจากนั้นก็จะเป็นการ statement แล้วก็ execute code ของเรานะครับหลังจาก execute เสร็จนะครับผมก็จะสร้างตัวแปร resolve มาแล้วก็ดึง statement มาแล้วผมก็จะใช้ fetch all นั่นเองนะฮะโอเคหลังจาก fetch ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้ใช่ไหมฮะผมก็จะมีการ for each นะครับ loop ข้อมูลนั่นเองผมก็จะ loop resolve as role นะครับแล้วก็ผมจะเก็บข้อมูลที่ผมลูปมาเนี่ยไว้ใน array นั่นเองนะครับก็จะดึงตัวแปร data array มาตัวแรกก็จะเป็น id ใช่ไหมผมก็จะเก็บ role แล้วก็เข้าถึงในส่วนของ id นะครับก็มีอีก3ตัวนะครับตัวที่2นี้จะเป็น first name นะฮะตัวที่3นะครับจะเป็น last name นะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับจะเป็น email โอเคนะครับหลังจากได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยตามนี้ใช่ไหมฮะผมก็จะทำการ echo มันนะครับเราก็จะ echo ใช้ json encode นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อมูล data นั่นเองนะฮะก็แค่นี้นะสำหรับการเฟซข้อมูล single นะครับก็ลองกด save แล้วก็กลับมาดูที่ Chrome ใหม่กด refresh มากด edit อีกครั้งหนึ่งทุกคนจะเห็นว่าข้อมูลตรงเนี้ยนะครับมีการปรากฏออกมาแล้วก็คือข้อมูลตัวเก่าที่เราต้องการที่จะดูก่อนการอัปเดตใช่ไหมฮะแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเรากดอัปเดตอ่ะมันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้เขียนคำสั่งนั่นเองนะครับโอเคก็กดปิดไปก่อนกลับมาที่ VS Code นะครับมาที่ index.php นะครับแล้วก็มาที่ด้านล่างนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนในการอัปเดตข้อมูลเนี่ยทุกคนก็จะต้องมาที่ข้างในตัว method submit data ตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าตรงนี้เลยต่อจาก if ตัวนี้นะครับนี่นะ if ตัวนี้นะผมจะมีการเช็ค if นะครับก็คือในส่วนของการอัปเดตนั่นเองอ่ะก็จะมีการ if ตรงนี้นะฮะผมก็จะใช้ app.action button นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันตรงกับอัปเดตใช่ไหมครับปุ่มอัปเดตใช่ไหมก็คือเรามีการกดปุ่มอัปเดตมาเนี่ยนะครับผมก็จะให้ Axios นะครับมันยิง post request ไปที่ file action.php เหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็จะให้ action มันเป็นการอัปเดตใช่ไหมฮะแล้วก็ข้อมูลครับที่เราจะใช้ในการอัปเดตก็ตามนี้ครับก็คือ first name ใช่ไหมครับตรงนี้ผมก็จะเก็บข้อมูลจาก app.first name นะฮะตัวที่2กับตัวที่3นะครับก็จะเป็น last name นะครับตัวที่3ครับก็จะเป็น email นะฮะจากนั้นนะครับผมก็จะมีในส่วนของ hidden id ด้วยนะฮะก็จะเก็บapp.hidden id ไว้นะฮะโอเคหลังจากเราอัปเดตเสร็จก็จะต้องมีการ send นะครับรับ response กลับมาซึ่งพอเราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับการที่เราเพิ่มข้อมูลเสร็จใช่ไหมจริงๆก็ copy ตรงนี้ไม่ได้เลยจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่นะฮะก็คือเราจะ reset นะครับในส่วนของ my model เป็น false fetch ข้อมูลทั้งหมดมาเหมือนเดิม reset พวก input พวกนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเพิ่มในส่วนของ hidden id ไปนะครับก็จะ reset ด้วยโอเคจากนั้นก็ข้อมูลที่มันจะให้ alert ก็ตามนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มาที่ file action.php นะครับโอเคก็ต่อจากตรงนี้เลยครับเราก็จะมีการ check if เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่า receive data นะครับเข้าถึง action ถ้ามันตรงกับการอัปเดตใช่ไหมฮะตรงนี้ครับเหมือนเดิมตรงนี้เดี๋ยวจริงๆผมไป copy มาจากด้านบนนะนี่ copy ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับมาที่ตรงนี้โอเคนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเพิ่มไปอีกตัวนึงก็คือจะเป็นในส่วนของ id นะครับแล้วผมก็จะเข้าถึง hidden id นะครับแล้วก็เราจะมีการอัปเดตก็จะสร้างตัวแปร query ขึ้นมานะครับผมก็จะใช้คำสั่งอัปเดตที่ตารางอะไรครับ tbl user เราก็จะเซตในส่วนของฟิลไหนบ้างตัวแรกก็คือจะเป็นฟิล first name ผมก็จะเซตเป็นข้อมูลจากอะไรครับ colon first name นะครับตัวที่2จะเป็น last name นะครับตัวนี้ก็จะเซต last name ตัวที่3 email นะครับแล้วก็เราจะต้องมีการ var id เท่ากับ colon id ด้วยนะครับก็คือเป็นการอัปเดตเราจะต้องมีการอ้างอิงในส่วนของ ID มันจะได้รู้ว่าข้อมูลตัวไหนมันตรงกันแล้วก็ทำการอัปเดตนั่นเองนะครับโอเคจากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือเหมือนเดิมครับสร้าง statement ขึ้นมาใช้ connect นะครับแล้วก็ prepare ในส่วนของ query ของเรานะครับหลังจาก prepare เสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการ execute นั่นเองนะครับ statement execute นะครับในส่วนของ data นะครับแล้วก็เราจะส่ง output ออกมาใช่ไหมฮะก็จะเป็น message นะครับที่เราจะส่งออกมาก็คือจะเป็น data updated สุดท้ายเลยก็คือจะเป็นการ echo นั่นเองนะครับ json underscore encode นะครับ output นั่นเองนะครับผมโอเคก็ตามนี้กด save นะครับกลับมาดูที่ Chrome นะฮะ refresh 1 ครั้งนะครับจากนั้นมาลอง edit ดูผมจะ edit ตัวที่2แล้วกัน
เป็นปฏิภาณ123กดอัปเดตถ้าได้ก็จะต้องขึ้นว่า data updated นะครับกดโอเคไปเห็นไหมนะครับข้อมูลที่ได้ก็จะถูกอัปเดตเรียบร้อยก็ลองกลับมาดูที่ฐานข้อมูลก็ได้ refresh เห็นไหมนะครับตามนี้เลยข้อมูลของเรานะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับในการ edit หรือว่าอัปเดตนั่นเองนะครับแก้ไขข้อมูลส่วนสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นการ delete ข้อมูลนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะฮะโอเคก็กลับมาที่ VS Code นะครับทุกคนตรงนี้ครับมาที่ file index.php นะครับซึ่งต่อจากตัวนี้เลย fetch data ตัวนี้นะครับผมก็จะcomma ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้าง method ขึ้นมาตัวใหม่ครับชื่อว่า delete data นะครับซึ่ง delete data เนี่ยมันจะเหมือนกับการ fetch ข้อมูลตัวเดียวเลยก็คือเราจะต้องมีการรับ ID มาด้วยนะครับจะได้ลบถูกตัวนะฮะซึ่ง delete data เนี่ยนะครับผมก็จะมีการเช็ค if ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเรียกใช้ตัว confirm นะครับผมเนี่ยจะถาม user ว่า are you sure you want to remove this data นะครับคือคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าต้องการลบข้อมูลนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากดโอเคก็จะให้อะไรครับเรียกใช้ axios ยิง post request ไปใช่ไหมครับที่ file action.php นะครับแล้วก็ action ที่ผมจะส่งไปก็คือจะเป็น delete นะฮะจากนั้น ID ด้วยนะครับก็จะเก็บไว้ในนี้นะครับหลังจาก delete เสร็จเรียบร้อยก็จะมี then เหมือนเดิมครับแล้วก็รับ response มานะครับตรงนี้ครับผมก็จะใช้ app.fetchAllData นะครับก็คือหลังจาก delete ข้อมูลเสร็จก็เหมือนเดิมเราจะต้อง fetch data ทั้งหมดกลับมาเพื่อจะได้รู้ว่าตัวไหนมันโดนลบไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะมีการ alert ด้วยก็คือ response.data.message นั่นเองนะครับแค่นี้เองนะครับการ delete ก็กด save แล้วก็กลับมาที่action.php นะครับก็ต่อจากตรงนี้เลยนะครับก็เหมือนเดิมครับเราจะมีการเช็ค if ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวแปรนะครับ receive data นะครับเข้าไปที่ action เช็คว่ามันตรงกับ delete หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดมีการกด delete มาตรงนี้ก็เหมือนเดิมสร้างตัวแปร query มานะครับแล้วก็จะใช้คำสั่ง delete from นะครับเราก็จะ delete จากตาราง tbl users นะครับ where id ที่มันตรงกับที่เรารับเข้ามาก็คือจะเป็นเข้าถึงนะครับตัวแปร receive data แล้วก็เข้าถึง ID นะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็ statement นะครับแล้วก็ทำการ prepare นั่นเองนะครับก็ prepare query นะครับหลังจาก prepare เสร็จก็จะทำการ execute นั่นเองนะฮะจากนั้นก็จะเป็นการ output ใช่ไหมครับผมก็จะมีการส่งข้อความ message กลับมาก็คือ message จะเป็น data deleted โอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นการ echo json underscore encode นะครับแล้วก็ตามด้วย output นั่นเองนะครับตามนี้ครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวกลับมาที่ index.php นะครับแล้วก็มาด้านบนนะครับตรงนี้เราจะต้องมีการเรียกใช้มาด้วยนะเวลาที่เรามีการกดปุ่มอะไรครับ delete ใช่ไหมก็คือตรงนี้ผมก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของตัว add click ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการคลิกตัวนี้ก็เราจะเรียกใช้นะครับฟังก์ชัน delete data แล้วก็มีการส่งอะไรฮะroll.id ไปเหมือนกับการเฟซข้อมูลซิงเกิลตัวนี้เลยนะครับก็กดเซฟไปจากนั้นกลับมาดูที่ Chrome นะครับรีเฟซ1ครั้งนะครับลองมาลบข้อมูลดูกดคลิกปุ๊บถ้าทุกคนกดเนี่ยมันจะต้องมีการขึ้นคอนเฟิร์มตัวนี้ใช่ไหมครับ Are you sure you want to remove this data ที่เรามีการเขียนตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือไอตัวคอนเฟิร์มตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะก็ลองกดโอเคดูปุ๊บพอกดโอเคเห็นมั้ยจะมีการ alert ขึ้นมาอีกรอบนึงก็คือจะเป็น alert ตรงนี้ขึ้นว่า data deleted กดโอเคไปเห็นไหมฮะข้อมูลก็จะถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้ครับในเรื่องของการใช้ Vue.js ร่วมกับ PHP นะครับก็คือ Vue เนี่ยจะทำเป็น front end นะครับส่วน back end ก็คือ PHP ก็ตามนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์และความรู้ไปนะครับยังไงก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์ของทุกคนดูนะครับสำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิภาณเวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ